สวัสดีครับทุกคนผมเต้ๆร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงสาบานได้เลยของพี่ฮันเตอร์นะครับโดยผมจะเล่นกับกีตาร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะบอกอธิบายละเอียดเลยครับว่าเล่นช่องไหนบ้างนะครับผมลองไปดูครับสำหรับท่อนอินโทรเพลงสาบานได้เลยของพี่ฮันเตอร์นะครับอันนี้ผมจะเล่นเป็นโน้ตกับกีตาร์ตรงๆก่อนนะครับผมเริ่มต้นนะครับอันนี้คือเล่นโน้ตตรงๆตามเพลงเลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งที่ใช้นะครับแบบละเอียดเลยนะครับเราจะเริ่มที่สาย2นะครับช่อง17มาช่อง15ต่อมาสาย3ช่อง16นะครับแล้วก็มาสาย2ช่อง15ต่อมาสาย3ช่อง16 14แล้วก็3รอบหนึ่งนะต่อมาสาย4ช่อง17สาย3ช่อง14แล้วก็สาย4ช่อง17 14โอเคทวนแค่นี้ก่อนต่อมาดูนะต่อมาเราจะเริ่มที่สาย5นะครับช่อง17แล้วก็สาย4ช่อง14ต่อมาสาย3ช่อง16 14ต่อมาสาย4ช่อง17 14แล้วก็สาย5นะครับช่อง17แล้วก็จบที่สาย3ช่อง12โอเคทวนเมื่อกี้นะอีกรอบครับโอเคทวนทั้งหมดครับครับอันนี้จะเป็นตัวโน้ตท่อนอินโทรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรานำมาเล่นกับกีตาร์นะครับมันก็จะมีการเล่นเทคนิคการเล่นสำเนียงนะครับเช่นการสไลด์สายอย่างเงี้ยผมใช้วิธีการสไลด์โน้ตแล้วก็การไวบราโต้นะครับรวมถึงพอมาถึงช่วงบนเนี่ยผมจะอุดสายนะครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ถนัดทางนี้นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นทางนี้ก็ได้นี่ครับแล้วก็สามารถพลิกแพงมาเล่นแถวๆนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่อนอินโทรทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าถ้าเรานำมาเล่นกีตาร์นะลองใส่เทคนิคลงไปแฮมเมอร์ออนก็ได้ฮาร์โมนิกกัดปิกอะไรนิดหน่อยได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเพลงสาบานได้เลยนะครับลองฝึกซ้อมดูครับบ๊ายบายครับ